เรื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เรามาพบกับคุณทองดีมโนสาอายุ52ปีผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราค่ะอาการป่วยของเขานั้นเกิดขึ้นค่อนข้างกระทันหันและสร้างความตกใจให้กับตัวของคุณทองดีและครอบครัวเป็นอย่างมากอาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้คืออะไรและเป็นสัญญาณบอกอะไรกับคุณทองดีหรือเปล่าไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะผมชื่อนายทองดีนามสกุลมโนสาอายุ52ครับอยู่มาวันหนึ่งก็ปวดหัวง่วงนอนก็กินยาพาราไปก็นอนไปไม่รู้ตัวก็ทีแรกนึกว่าปวดหัวปกติทั่วไปครับทีนี้กินไปอยู่ดีก็นอนหลับไปเลยนอนหลับไปแล้วก็ไข้ขึ้นคือเราไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมช่วงที่เขาพาเราไปโรงพยาบาลยังไม่รู้ตัวเขาก็พาไปตรวจสภาพร่างกายที่เราแบบว่ามันรู้สึกมึนไปหมดอะตกใจมากไหมตกใจครับไม่คิดว่าเป็นเพราะไม่เคยตรวจร่างกายมันก็แข็งแรงมันก็ไม่รู้อยู่ๆก็หน้ามืดนั่นไปก่อนนั้นไม่มีอาการอะไรเตือนเลยไม่มีอาการผิดปกตินี้เกิดขึ้นกับคุณทองดีอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการทำงานจนลืมใส่ใจเรื่องของสุขภาพและไม่เคยตรวจร่างกายประจำปีเลยทำให้เมื่อตรวจพบโรคอาการก็จะไม่ได้อยู่ในระดับเริ่มต้นค่ะทำให้การรักษาต้องเพิ่มขั้นตอนเพิ่มระยะเวลาขึ้นจากเดิมหลายเท่าอาการที่เกิดขึ้นกับคุณทองดีนี้เป็นอาการที่มาจากโรคอะไรไปติดตามชมได้พร้อมๆกันเลยค่ะเป็นความดันสูงแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไขมันและอาการที่เราพูดไปนี่คือความดันมันสูงความดันสูงของร้อยฝ่าเขาถามเขาบอกเราอดนอนด้วยแล้วก็ไม่ค่อยพักผ่อนผ่อนน้อยครับหลังจากที่หาหมอมาแล้วเนี่ยกลับมาหมอให้ดูแลตัวเองยังไงบ้างเขาให้พักผ่อนแล้วก็ให้ยามากินเป็นถุงมันเลยเยอะเลยหลายโรครู้สึกโอ้โหเบื่อไม่ใช่กับการทานยาไปทุกที่หายากินทุกที่ไปจนทั่วตักแก้วไปมาก็ไม่ดีขึ้นแล้วหมอให้ดูแลตัวเองยังไงบ้างก็ให้ควบคุมอาหารแล้วก็ทำตามที่หมอสั่งเคร่งครัดไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไหร่ดูอะไรทำได้บ้างก็ทำอะไรเงี้ยที่เราเป็นรู้สึกเป็นหนักๆเลยช่วงที่เราเคยผ่านมาเนี่ยคือเป็นไงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับอาการหนักไหนก็มันมืดน่ะหน้ามันคอจะมืดคือมันจะทำอะไรก็จะเวียนหัวง่ายก้มเงยขึ้นมาทำอะไรก็เหนื่อยทำแล้วก็จะเหนื่อยมันก็ลำบากไปเหมือนที่ก่อน ทำอะไรก็หยุดช้ามันทุกอย่างอ่ะขับรถขับลาตามลายไม่เหมือนสมัยที่เราแข็งแรงครับผมความดันสูงเบาหวานและไขมันในเส้นเลือดค่ะทั้ง3อาการนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันสาเหตุที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากการทำงานหนักและพักผ่อนน้อยซึ่งอาการเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากในการทำงานของคุณทองดีค่ะตกบ้านหลังคามาแล้วก็ไปนั่นกระดูกคามาเลยไปทำอะไรครับตอนนั้นไปนั่งกระเบื้องกลางน้ำแล้วมือไปพาดทะลุลงมาเนี่ยฟาดเป็นไงบ้างอาการหนักไหมครับหนักกระดูกแตกกระดูกแตกแล้วก็จริงๆมันก็คือต้องผ่าตัดใช่ไหมครับครับแต่ว่าผ่าไม่ได้ด้วยเนื่องจากความดันสูงครับเบาหวานขึ้นความดันขึ้นอยู่โรงพยาบาลมาอาทิตย์นึงอ่ะแล้วรักษายังไงหมอให้ยาหรือฉีดยาเขาให้ยาเม็ดยากินเบาหวานแล้วก็ให้กลับมาดูแลที่บ้านใช่ไหมครับผมนานไหมครับอยู่นานไม่ดูแลตัวเองเป็นเดือนพี่มาเจอเอ็นไซม์ได้ยังไงทีแรกก็มาบอกเราทัดดูที่แฟนกินก็เลยมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงไปถามแฟนก่อนไหมว่ามันปินแล้วมันเป็นยังไงอะไรเขาบอกว่ามันค่อยชั่วมันไม่ค่อยเพียน่าจะไม่มีอันตรายอะไรไม่มีอะไรพี่ไม่สงสัยเอ๊ะมันจะดีจริงหรือเปล่าหรือยังไงบ้างพี่ตัดก่อนตัดสินใจพี่มั่นใจได้ยังไงก็แฟนเขาเป็นปวดหลังเขาบอกเขาค่อยชั่วปวดหลังแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเพียความดันก็ลดลงเยอะเบาหวานก็ลดลงเยอะไขมันก็ธรรมดามันก็ลดลงมันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วมันก็พอแข็งแรงดีกว่าเก่าก็เลยมั่นใจเพราะว่าอย่างน้อยแฟนก็เคยกินแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรต้องลองดูครับ
หลังจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นคุณทองดีเริ่มรู้ว่าสุขภาพทรุดลงอย่างหนักค่ะการใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งคุณทองดีได้มาพบกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอย่างเอนไซม์บำบัดที่คนในครอบครัวนั่นก็คือภรรยาของเขาไว้ใจให้เข้ามาเสริมสุขภาพของตัวเองค่ะหลังจากสอบถามและศึกษาเรื่องราวของเอนไซม์บำบัดอย่างละเอียดกับภรรยาคุณทองดีจึงเริ่มนำศาสตร์แห่งธรรมชาตินี้เข้ามาเสริมภูมิต้านทานของตัวเองค่ะแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะมันเปลี่ยนแปลงเราตาไม่ค่อยมัวมันก็แบบว่าเราทำอะไรมันก็ดีกว่าเก่าเยอะขึ้นมา 30% น่ะมันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วอาการต่างๆมีแผลอะไรเป็นไงบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยครับมันก็แห้งแผลมันแห้งไวอ่ะแผลมันแห้งไวหมอเขาบอกว่าไม่เป็นไรที่แรกหมอบอกว่ามันต้องใช้เวลารักษานี่ประมาณ2เดือน2เดือนครับแล้วพอเราใช้เอนไซม์ควบคู่ไปกับการรักษาเป็นไงครับมันไม่ถึงเดือนอ่ะมันก็ขาผมมันก็แห้งมันก็แข็งแรงหมอบอกว่าใช้ไม้ผมก็ไม่ได้ใช้มันดีขึ้นเลยแต่มันต้องระวังเวลาเดินเนี่ยทุกวันเดินเนี่ยมันจะล้มผมไม่มีลูกบ้าครับถ้าล้มหน้าที่ไม่เลยไม่มีหลักเราก็ระวังเอาแต่ข้างในหมอบอกว่าใช้ได้หมดไม่ใส่เหล็กหลังจากที่ใช้เอนไซม์แล้วนอกจากหัวเข่าที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยความดันหรือว่าโรคเบาหวานของเราเป็นยังไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับมันลดลงความดันก็ลดลงเบาหวานก็ตอนนี้ก็เหลือ136ประมาณ34มั่งดีขึ้นเยอะเลยเนาะดีเยอะแล้วมันแข็งร่างกายเราไม่ค่อยเพียครับมันไม่ค่อยเพียตื่นมาดีอดนอนมากมันก็มีบ้างอ่ะเพียนิดๆเงี้ยเพราะเราอดนอนมากร่างกายเราไม่ค่อยดีอ่ะแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันช่วยเราเยอะด้วยเยอะแล้วหมอว่าไงบ้างพอเห็นร่างกายเราดีขึ้นแล้วหมอถามไหมเขาบอกเฮ้ยเบาหวานดีใช้ได้แต่ความดันบางเที่ยวมันก็ขึ้นนิดหน่อยเที่ยวก็พอดีนี่มีคนรอบข้างทักเราไหมเอ้ยไปทำอะไรมาดีขึ้นอะไรเงี้ยลองไล่ฟังตอนนั้นเขาก็ทักตอนที่พาเขาใหม่ๆอ่ะเขาบอกอะไรขับรถได้แล้วเหรอขับได้แล้วเพราะมันไม่เจ็บมันจะเจ็บตอนที่รถติดนานๆอ่ะมันก็ปวดมั่งแต่รถไม่ติดเราก็ขับไว้ได้ต่างจังหวัดได้หมดมันแข็งแรงกว่าเก่าเลยทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณทองดีด้วยนะคะที่อาการหลายๆอย่างค่อยๆทยอยดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งตอนนี้คุณทองดีกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณผู้ชมที่อาจมีปัญหาสุขภาพก็อย่าลืมที่จะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะถึงแม้อาการที่แสดงออกมาทางร่างกายอาจจะดูเล็กน้อยแต่ก็ควรไปตรวจหาสาเหตุเพื่อป้องกันการลุกลามที่อาจเป็นโรคที่เราคาดไม่ถึงค่ะหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้คงเป็นข้อเตือนใจให้กับทุกท่านหันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายอย่างจริงจังนะคะ